งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัฐบาลไทยทุ่มเทจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจของทุกภาคส่วนในฐานะประสบนิกรไทยเพื่อให้งานออกพระเมรุมาตรเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาคนไทยมีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมุติเทพหมายถึงทรงเป็นเทพลงมาจุติเกิดเป็นมนุษย์เพื่อประกอบคุณความดีและสะสมบารมีเมื่อเสด็จสวรรคตก็กลับขึ้นสูงสวรรค์พระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งแต่ครั้งโบราณจึงสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาลที่มีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ยึดหลักคิด3ประการคือ 1. ออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรติ 2. ศึกษาและออกแบบตามหลักโบราณราชประเพณีการสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และ 3. ออกแบบโดยใช้แนวคิดคติไตรภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนาและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมมุติเทพตามระบอบเทวนิยมองค์พระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก9ยอดบนฐานชลาย่อมุมไม้12พื้นรอบฐานพระเมรุมาตรมีสระอโนดาตและเขามอจำลองทั้ง4ทิศฐานชลาชั้นที่1เป็นชั้นล่างสุดมีรั้วราชวัตรแสดงอาณาเขตพระเมรุมาตรฐานชลาชั้นที่2เป็นที่ตั้งของหอเปลื้องฐานชลาชั้นที่3เป็นที่ตั้งของสร้างและจุดกึ่งกลางชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธานภายในมีพระจิตกาธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศที่ยอดบนสุดประดิษฐานนพประดนมหาเสวตฉัตรและรายล้อมด้วยอาคารประกอบพระเมรุมาตรที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีอย่างสง่างาม